พูดสิชาวไทยลื้อชาวไทยลื้อต้องลื้ออะไรไม่ต้องลื้อครับเป็นชื่อครับชาวไทยลื้อพอเจอสงทำไงพอเจอสงก็ไหว้ครับถามดิถั่วละสงผมเสียเซลมากตอนเนี้ยไม่ก็ท่านสงไปเซลฟี่กับเจ้าป่าไหมกว่าเราจะได้ของดีๆล่ะเราจะมีมารมาผจญเยอะแยะมากมายแล้วต้องอดทนทุกตาลาครับหนูภาวนาว่าเวลายังไม่หมดเรายังมีความบันเทิงสำหรับคนคนนี้เยอะเอาข้อต่อไปแล้วไทยลือกับไทยอัวชนชาติไหนมีกำเนิดมาจากประเทศจีนไทยลือครับแล้วไทยอัวล่ะชาติอะไรไทยอัวไม่มีครับอัวอัวไทยอัวไม่มีครับไม่มีข้อนี้ได้แน่ข้อนี้ได้แน่ถ้าแมนมองแมนที่กำลังมองแมนหมดไม่ได้ไม่บันเทิงแน่คุณขอโทษนี่ขนาดทีมเดียวกันนะพลาดทางไม่เหยียบย่ำย่ำขนาดนั้นเลยโอ้โหไม่ได้กินโปรตีนวันนี้เชิญคุณส้วมลงมาเซลฟี่กับเจ้าป่าเอาไปหลวงพ่อถ้าสนิทมากๆจะเรียกโถระสงได้ไหมแนะนำได้ทีหลังอย่าถามอาตมาแบบนี้นะถ้าถามว่าทุเรียนละสงอาตมาจะตอบได้อาตมาอยากจะทุเรียนก็สนิทกันเนี่ยมาวัดทำบุญบ่อยคุ้นเคยกับเจ้าอาวาสมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่เราจะพูดอย่างนั้นอะอันนี้บอกตัวเองเลยพี่บอกตัวเองคนเองคุ้นเคยคุ้นเคยถั่วละสองแต่ก็พูดสุภาพเมื่อกี้อะนี่รอบน้อมเราแกล้งโง่ถ้าฉลาดเดี๋ยวมันไม่เอนเตอร์เทนแกล้งเกมจับไม่ได้อะสิอ้าวหนึ่งท่าคู่ต่อไปปอบมือเสียงจากคนกินถั่วหรือถั่วหายหรือเสียงจากพระสงฆ์สองแถวบนด้วยนะครับเขากรีดให้นุ่มมาที่คนนี้ครับสองท่านใครชนะทำให้ทีมนำครับนะคุณอุ้มไปเก็บตัวอ้อนขึ้นก่อนเลยไปเลยมาเอสเจขอสักมุกให้กับพี่อ้นพี่อ้นสักมุกหนึ่งเวลาผู้หญิงมาอูมีทุกดอกเลยนะนี่ผู้ชายนะโอ้นี่บังคับเลยเวลาถั่วหายครับอ้าวถั่วแล้วไปเจอถั่วแล้วโซเฮ้ยพอแล้วส้วมแต่ขอบใจมากเลยที่ส้วมตอบคำถามเมื่อกี้เพราะงั้นพี่จะเป็นคนที่อายมากเพราะพี่จะตอบถั่วละสงเหมือนกันขนาดพี่อ้นยังจะตอบเลยอาจารย์แล้วสงอาจารย์แม่มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแม่ก็คิดว่ามันไม่ควรที่จะตอบถั่วละสงนะคะลูกค้าแม่อยากถามว่ามึงเอาสมองตัวไหนคิดแกลูกพิเศษมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้พิเศษจริงจริงเดือดนะเพื่อนเพื่อนนะขอหมวกออกจริงๆเนี่ยควรใช้สติหน่อยนะถ้าน้องตอบได้ใช้เวลาคิดเพียงแค่5นาทีเนี่ยน้องจะรู้สึกเหมือน14ครั้งแล้วจะบอกได้เลยว่าน้องจะบอกกับสงว่าไม่ต้องห่วงฉันนะพระเจ้าว่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวร้อนไปหมดเลยอะไรเนี่ยจะมาสิงอะไรเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าไงบ้างอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไม่เกี่ยวไว้ทำไมประธานทำไมทัวฮะทัวฮะมึงตอบบ้าบออะไรของมึงเพราะทัวร์ตรงเขาไปทำงานทำอาหารกินจะมองอะไรจะทำไข่เจียวออกทีวีก็ทำได้นะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปแล้วใช่ไหมอันนี้เด็ดกว่าคนนี้เด็ดกว่าเชิญลุงตู่ฮะตู่ครับเฮ้ยไม่เป็นไรนะบางคนไม่รู้ก็ต้องทำไงก็ต้องถามไงไปทำถั่วแล้วต้องถามไม่เกี่ยวกับทางรายการนะครับไม่เกี่ยวทางรายการนะมันคนเดียวนะไม่เกี่ยวกับรายการนะครับคำถามมันเครียดคำถามมันเครียดใครเครียดใครเครียดใครเครียดแต่คนที่กำลังเครียดล่าสุดคือคุณอ้นเนี่ยแหละนะพี่อ้นเต็มที่เราจะไม่แกล้งเพราะพี่อ้นไม่เคยแกล้งใครมาก่อนเพราะฉะนั้น
โอ้โอ้ไปไหนเดี๋ยวผมจัดให้สำหรับพี่อ้นสำหรับพี่อ้นเอาทีเด็ดของผมเลยนิวมาแล้วนี่คนนี้คนแค่หมู่บ้านเสมอทำไมต้องเป็นคนนี้เขาตัวเตี้ยเขาจะได้อยากกดสูงเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นให้กดพี่อ้นลงมานิวครับช้าหรือเร็วแล้วแต่นิวทำได้จริงเหรอครับนิวจ๋านิวตาอ้นนิวไม่สงสารอ้นเหรอได้ดูใจนิวโอ้นิวนิวขอบคุณนะครับไปไหนอ่ะแฟนครับโอ้คว้ามือเลยไวครับโอ้โอ้ตอนนี้ลงไปกอดไม่ได้นะนิวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปกอดนะเอามาตั้งสมาธิตอนนี้ก็หนึ่งเท่าสองท่านนี้จะทำให้ทีมมีคะแนนนำเป็น 2-1 พร้อมมาเลยปิดตาไปเลยจับเวลาตีหน้าซื่อพูดสิครับตีหน้าซื่อเจ็บไหมไม่เจ็บครับอ้าวตีหน้าซื่อเลยนะเพราะเป็นคำกริยาครับอ๋อแล้วตีหน้าซื่อคืออะไรอ่ะถูกต้องเนินรับไปต่อเลยชักสีหน้าพูดสิครับชักสีหน้าต้องชักด้วยมือข้างไหนครับไม่ต้องใช้มือครับเป็นคำกริยาเหมือนกันครับอ๋อเพราะฉะนั้นชักสีหน้าตอนนี้ชักสีหน้าอะไรอยู่ฮะเล็กพริกขี้หนูพูดสิครับเล็กพริกขี้หนูหมายถึงเล็กมากหรือเผ็ดมากหมายถึงเล็กมากแล้วเผ็ดมากด้วยครับมันคือยังไงคือมันเป็นจี๊ดมากคนนี้แบบถ้าเกิดเดินมาตัวเล็กๆจี๊ดนี่คือแบบนอกจากเล็กแล้วจะต้องเผ็ดด้วยถึงจะเป็นเล็กพริกขี้หนูได้ครับยกตัวอย่างความเผ็ดเช่นอะไรเช่นอย่างนิวเนี่ย อย่างนิวเนี่ยถือว่าเล็กแต่ยังไม่พริกขี้หนูมากเพราะยังไม่จี๊ดแต่ว่าเป็นแบบซอฟต์หวานนุ่มถูกต้องแม่นอกจากจะตอบคำถามได้เก่งแล้วอารมณ์ยังร้ายอีกนะครับคุณโอ๊ตแล้วหนุ่มสุดหล่อคนนี้จะใช้ความสามารถกวาดเงินแสนไปพร้อมแฟนคลับคุณคิงได้หรือไม่อีกสักครู่มาดูกันพี่คิงเขาดูแลดีไหมครับดีค่ะดีดูแลดีพี่โอ๊ตดูแลดีกว่าอีกนะเก่งๆเดี๋ยวนี้ทิ้งเอากลับไปด้วยไม่ง้อแฟนคลับแล้วเธอเองก็ได้เป็นแฟนคลับของพี่ตาค่ะดูบัตรประชาชนพี่ไม้ดูนามสกุลไหมนามสกุลอะไรอ่ะนิรันดร์กุลอ๋อเป็นลูกชายลูกหนี้ครับ